ก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่จะอธิบายของวิธีการทำArrowhead นะครับแบบคัสตอมนะครับหรือว่า Arrowhead ของตัวเองขึ้นมานะครับก็ผมจะเริ่มจากการใส่ text นะครับ annotate แล้วก็ text ลงมาซึ่ง text เนี่ยก็จะมีคำสั่งให้เราเลือก leader ได้นะครับเอาแบบ curve leader แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นเราก็มาเลือกขนาดของ text นะครับสมมติเอา5มิลแล้วกันนะครับชุบทดสอบนะปุ๊บโอเคนะครับทีนี้สมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนชนิดของ arrowhead ให้เป็นสมมติว่า fill นะครับเป็น fill arrow หรือว่าเป็นวงกลมนะครับเป็น circle เป็น dot เป็น fill dot พวกเนี้ยนะครับก็มาดูวิธีการกันนะครับทำได้ด้วยการกดเลือก text แล้วกด edit type ดูฮะเขาจะมีพารามิเตอร์ที่ว่าให้เราเลือก leader arrowhead อยู่นะครับสมมุติว่าลองใช้ตัวที่มีอยู่ก่อนเนาะสมมุติว่าลองใช้เป็น arrow fill 15 degree นะครับโอเคนะฮะโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมี text 5 min อีกตัวนึงที่มี arrowhead เป็นสมมุติว่าเป็น fill dot นะครับก็ทำได้โดยการนะครับผมจะ rename ตัวนี้เป็นต่อท้ายด้วยชนิด arrowhead ก็เป็นarrow fill โอเคแล้วก็ดูพิเศษอีกตัวหนึ่งเป็นสมมติว่าเป็น fill dot fill dot โอเคจากนั้นผมก็มาเปลี่ยน leader arrowhead นะครับตอนนี้มันมีแต่ open dot ใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้โอเคก็ fill dot ไม่มีนะครับก็สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆนะไปที่ manage แล้วก็ additional setting นะครับ arrowhead นะครับเราก็เลือก open dot มาเลยนะครับก็มาดูพิเศษเป็น fill dot ซะฟิวดอทเอา2มิลแล้วกันชุบโอเคนะครับก็การปรับarrow graphic นะครับก็จะมีไม่กี่ตัวนะครับตอนนี้ก็จะเป็น arrow style นะครับก็จะมี diagonal เป็นทะแยงเป็น arrow เป็นดอทนะที่เรากำลังจะใช้นะเป็น box เป็น loop ก็เลือกอย่างนี้เลยนะเราจะใช้เป็นดอทนะครับแล้วก็ฟิวติกก็คือฟิวดอทนะครับติกไซส์นะครับเอาสัก2มิลนะครับโอเคกดโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือก text edit type อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะมีตัวเจ้า fill dot นะฮะนั่นแหละ fill dot 2 min นะครับที่เราสร้างเมื่อกี้นี้ชึบแบบนี้นะครับก็คลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับก็เป็นวิธีการสร้าง arrowhead แบบง่ายๆนะครับเพื่อนๆจะได้มี text style รูปแบบของ text ของ arrow หลายๆรูปแบบไว้ใช้งานกันนะครับก็จบเท่านี้สวัสดีครับ